วัคซีนเป็นประเด็นสำคัญที่จะมีผลต่อเศรษฐกิจแล้วก็การลงทุนเหมือนที่คุณโสภณบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะและตอนนี้ค่ะต้องบอกว่าเดือนมิถุนายนเป็นเดือนที่มีความสำคัญอย่างมากสำหรับประเทศไทยเพราะว่าแผนในการจัดหาวัคซีนและรวมถึงการกระจายวัคซีนการฉีดวัคซีนจะเริ่มต้นอย่างเข้มข้นในเดือนมิถุนายนนะคะคำถามก็คือตอนนี้ในแง่ของจำนวนวัคซีนที่เรามีเพียงพอที่เราจะสามารถทำได้ตามเป้าหรือเปล่าเพราะว่าเป้าหมายของเราก็คือ100ล้านโดสนะคะภายในสิ้นปี2564เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่นะคะวัคซีนหลักก็คือ AstraZeneca เรามีกำหนดก็คือ61ล้านโดสนะคะที่เราจะต้องได้จาก AstraZeneca หลายคนอาจจะเป็นห่วงว่าเอ๊ะทำไม AstraZeneca ยังไม่มาสักทีนะคะตอนนี้มีความคืบหน้ามากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าเขามีการกำหนดออกมาแล้วว่าในเดือนมิถุนายนเนี่ย AstraZeneca จะมาเท่าไหร่อย่างไรนะคะเดี๋ยวไปดูไทม์ไลน์กันเพราะว่าในเบื้องต้นนะคะสำหรับ AstraZenecaจะเข้ามาในสัปดาห์นี้ 1.8 ล้านโดสนะคะเพื่อจะสามารถฉีด AstraZeneca ได้ตั้งแต่7มิถุนายนก็คือว่าคนที่จองไปก่อนหน้านี้แล้วกังวลว่าเอ๊ะ7มิถุนายนถ้าจะเริ่มคิกออฟเนี่ยนะคะจะมี Astra ให้ฉีดหรือเปล่ามีนะคะ 1.8 ล้านโดสนะคะจะมาในสัปดาห์นี้แล้วหลังจากนั้นนะคะ AstraZeneca ก็จะทยอยมาอีกนะคะตามแผนก็เห็นบอกว่าอย่างน้อยในเดือนมิถุนายนเนี่ยก็จะมีมาให้ได้6ล้านโดสด้วยกันนะคะแล้วก็ AstraZeneca ที่เข้ามานี้ก็เป็น AstraZeneca ที่ผลิตนะคะโดยสยามไบโอไซแอนซ์นะคะก็คือผลิตในประเทศไทยซึ่งก็ได้รับการอนุมัติมาตรฐานในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็คุณภาพของวัคซีนแล้วทั้งหน่วยงานในประเทศแล้วก็หน่วยงานในต่างประเทศด้วยนะคะโดยทาง AstraZeneca เนี่ยมีการออกแถลงการนะคะระบุว่าศูนย์การผลิตวัคซีนโควิด-19 ในประเทศไทยเนี่ยนะคะนอกเหนือจากผลิตเพื่อใช้ในประเทศไทยแล้วนะคะยังมีแผนที่ AstraZeneca จะเริ่มส่งออกวัคซีนโควิด-19 ให้กับประเทศอื่นๆในอาเซียนต่อไปด้วยในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็จากข้อมูลการใช้วัคซีนในประชากรหลาย10ล้านคนทั่วโลกสำหรับการฉีด AstraZenecaทำให้เห็นว่าวัคซีนของ AstraZeneca มีประสิทธิผลในการลดความรุนแรงของโควิด-19 ในระดับที่ต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลเนี่ยลดระดับความรุนแรงได้มากถึง 80% หลังจากที่ฉีดไปแล้วเข็มแรกนั่นเองนะคะนี่เป็นวัคซีนหลักของบ้านเราเลย61ล้านโดสจะทยอยเริ่มต้นมาสัปดาห์นี้จับตาดูนะคะ 1.8 ล้านโดสนะคะส่วนทางฝั่งของ Sinovac นะคะเป็นวัคซีนที่จริงๆมีจำนวนน้อยกว่า AstraZeneca แต่เขามาเยอะนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็มาเรื่อยๆ8รอบแล้วตอนนี้มีอยู่6ล้านโดสด้วยกันสำหรับ Sinovac นะคะตามข่าวก็บอกว่ารัฐบาลจะมีการหา Sinovac เพิ่มเติมเข้ามาอีกสักประมาณ3ล้านโดสแต่ตัวเลขล่าสุดเกินไปกว่านั้นแล้วนะคะเพราะว่ามีการวางว่า Sinovac อาจจะเข้ามาอีก11ล้านโดสนะคะ11ล้านโดสเนี่ยจะเป็นการทยอยเข้ามานะคะเบื้องต้น5มิถุนายนนี้นะคะ Sinovac จะมา 500,000 โดสเป็นการบริจาคมาให้จากทางฝั่งของทางการจีนนะคะก่อนหน้านี้เขาเคยให้มาแล้ว 500,000 โดสนะคะที่เหลือเนี่ยเราเสียเงินแต่ว่า 500,000 โดสเนี่ยมีการบริจาคมาแล้ว5มิถุนายนนี้ให้มาอีก 500,000 ก็จะเท่ากับว่าทางการจีนเนี่ยบริจาคหรือว่าให้เปล่ามาเนี่ย1ล้านโดสแล้วนะคะหลังจากนั้นก็จะมีเข้ามาอีกนะคะ 2.5 ถึง3ล้านโดสทุกเดือนนะคะมาต่อเดือนเนี่ย 2.5 ถึง3ล้านโดสเป้าหมายก็คือภายในสิงหาเราจะมีซิโนแวค11ล้านโดสด้วยกันนะคะอันนี้เป็นวัคซีนที่ถือได้ว่ามีการฉีดกันเยอะในประเทศไทยตอนนี้นะคะแล้วก็อย่างที่เราทราบประสิทธิผลของซิโนแวคนั้นชัดเจนต่อเมื่อเราฉีดครบ2เข็มนะคะครบ2โดสแล้วส่วนวัคซีนทางเลือกอื่นที่หลายคนรอคอยไม่ว่าจะเป็นไฟเซอร์ J&J นะคะโมเดอร์นาซิโนฟาร์มมาดูกันไฟเซอร์เนี่ยนะคะเรามีการสั่งเอาไว้เบื้องต้น20ล้านโดสตอนนี้อยู่ระหว่างการต่อรองเงื่อนไขสัญญาคาดว่าไฟเซอร์จะมาได้ไตรมาสที่3เป็นต้นไปจอห์นสันแอนด์จอห์นสันประเภทที่ฉีดโดสเดียวนะคะ5ล้านโดสตอนนี้ก็คาดว่าจะอยู่ระหว่างการพูดคุยกันแล้วก็จะมาไตรมาส3เหมือนกันเช่นเดียวกันกับโมเดอร์นาและซิโนฟาร์มนะคะที่ตอนนี้ต้องมีการคำนวณจำนวนที่แน่นอนกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับ2ยี่ห้อนี้ค่ะจากประเด็นเรื่องวัคซีนนะคะไปต่อกันที่สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีการฉีดวัคซีนตอนนี้ต้องบอกว่า
ฉีดครบโดสประชากรแล้วเกิน 50% เกินครึ่งของประชากรในสหรัฐที่มีอายุ18ปีขึ้นไปเขาฉีดวัคซีนกันเยอะแล้วเศรษฐกิจเขาเริ่มฟื้นแต่ตัวเลขที่เรากำลังจับตามองกันอยู่ตอนนี้ก็คือการจ้างงานของเขาจะฟื้นหรือเปล่านะคะสิ่งที่จะออกมาในวันศุกร์เนี่ยตลาดคาดการณ์ว่าเดือนพฤษภาคมตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรนั้นจะปรับตัวขึ้นมาอยู่ที่ 670,000 ตำแหน่งหลังจากที่ผิดหวังจากเดือนเมษายนไปแล้วเดือนเมษายนเนี่ยเพิ่มขึ้นเพียงแค่ 266,000 ตำแหน่งนะคะแล้วก็ตัวเลขการว่างงานเนี่ยก็คาดการณ์กันนะคะว่าจะลดลงมาอยู่ที่ 5.8% แต่ที่น่าสนใจนะคุณผู้ชมเขาบอกว่าตอนนี้ในอเมริกาเนี่ยขาดแคลนแรงงานเพราะว่าคนอเมริกันเนี่ยได้รับเงินสวัสดิการตอนว่างงานตอนที่ตกงานโควิดเนี่ย300เหรียญต่อสัปดาห์นะคะแล้วก็ทางโจไบเดนขยายการให้สวัสดิการนี้ไปจนถึงกันยายนก็เป็นไปได้หรือไม่นะคะว่าทำให้การออกมาหางานของผู้คนเนี่ยก็เลยลดน้อยลงไปแล้วก็มีอีกหลายปัจจัยลูกก็ยังไม่เปิดเทอมนะคะกิจกรรมทางเศรษฐกิจยังไม่กลับมา 100% ก็อาจจะมีผลต่อตัวเลขเรื่องของการจ้างงานได้เช่นเดียวกันนะคะส่วนตลาดหุ้นค่ะทั้งสหรัฐยุโรปนะคะน้ำมันทองคำบวกกันหมดเลยนะคะแต่ว่าบ้านเราวันนี้ตลาดปิดนะคะสำหรับตลาดหุ้นในฝั่งสหรัฐอเมริกาขานรับกับเรื่องของการฉีดวัคซีนกิจกรรมทางเศรษฐกิจใกล้จะ 100% เต็มทีแล้วสำหรับในฝั่งของสหรัฐอเมริกาแล้วก็รัฐบาลสหรัฐประกาศด้วยว่าเดี๋ยวจะกระจายวัคซีนนะคะออกไปนอกประเทศตัวเองเพิ่มเติมอีกประมาณ80ล้านโดสด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้ฉีดจนเรียกว่าล้นแล้วเหมือนกันนะในฝั่งของสหรัฐมีวัคซีนเหลือนะคะดาวโจนส์ค่ะก็บวกไปประมาณ 0.07% Nasdaq บวกไป 0.14% S&P 500บวกไป 0.14% นะคะในขณะที่ฝั่งของตลาดยุโรปเองนะคะตลาดหุ้นของเขาก็บวกได้สดใสเช่นเดียวกันนะคะสำหรับกระดานในฝั่งยุโรปส่งผลมาจากราคาน้ำมันเนี่ยแหละค่ะที่ตอนนี้ปรับตัวสูงขึ้นที่สุดนะคะในรอบ2ปีสำหรับราคาน้ำมันแล้วก็ตัวเลข PMI นะคะในภาคการจัดซื้อนะคะดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ PMI ภาคการผลิตค่ะปรับตัวสูงขึ้นนะคะก็ส่งผลทำให้ทั้งฟุตซี่ CAC 40 DAX เยอรมันก็มีการปรับตัวบวกกันค่อนข้างดีนะคะไปดูราคาน้ำมันกันต่อเลยค่ะน้ำมันเนี่ยปรับตัวขึ้นไปสำหรับเบรนท์ทะลุ71เหรียญไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อคืนนี้ก็บวกต่อเนื่องนะคะสาเหตุที่น้ำมันปรับตัวขึ้นเนี่ยเป็นเพราะว่าโอเปกนะคะเป็นประเทศที่ผลิตน้ำมันแล้วก็ส่งออกเนี่ยเขาประชุมกันผลการประชุมออกมาก็คือเขาจะผลิตน้ำมันเพิ่มขึ้นนะคะประมาณ 2.1 ล้านบาร์เรลเป็นการผลิตแบบค่อยเป็นค่อยไปในช่วงจนถึงกรกฎาคมหลังจากกรกฎาคมไปแล้วยังไม่มีคำตอบว่าโอเปกนั้นจะผลิตอีกแค่ไหนนะคะเขาจะประชุมกันอีกรอบในเดือนกรกฎาคมก็ท่าทีแบบนี้เป็นการส่งสัญญาณว่าเป็นการค่อยๆปล่อยปริมาณน้ำมันออกมาแต่เขากลับมองว่าความต้องการใช้น้ำมันเนี่ยกำลังจะเพิ่มขึ้นนะคะเป็น 96.5 ล้านบาร์เรลต่อวันนะคะราคาน้ำมันก็เลยมีการดีดตัวขึ้นในขณะที่ราคาทองนะคะเมื่อคืนนี้มีการปรับตัวบวกขึ้นมากลับมาอยู่เหนือ 1,900 เหรียญได้อีกรอบหนึ่งนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้หลุดไปแต่อย่างที่นักวิเคราะห์บอกเราก็คือว่าเซนติเมนต์ของทองคำยังดีอยู่นะคะเมื่อวานนี้บอนด์ยิลด์หรือว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ10ปีก็ปรับตัวลงต่ำกว่า 1.6% ด้วยนะคะหนุนนำเรื่องของราคาทองคำให้ปรับตัวสูงขึ้นนั่นเองค่ะส่วนตลาดหุ้นในบ้านเรานะคะหลังจากที่ผ่าน 1,600 จุดไปได้เมื่อวานนี้ก็ขึ้นไปจุดสูงสุดคือ 1,627 จุดนะคะแล้วสุดท้ายก็มีแรงขายออกมาบ้างเหมือนกันตอนปิดตลาดค่ะอยู่ที่ 1,617.55 จุดนะคะลงไป 1.04 จุด 0.06% มูลค่าการซื้อขายรวมทะลุ 100,000 ล้านบาทนะคะแต่เมื่อวานนี้ต่างชาติขายแล้วนะคะหลังจากที่ซื้อมา2วันติดกันเมื่อวานนี้ก็มีแรงขายออกมาบ้างเหมือนกันในมุมของนักวิเคราะห์ก็บอกว่าเมื่อวานนี้มันมีประเด็นเรื่องของ KBank นะคะธนาคารกสิกรไทยหลังจากที่ MSCI ประกาศระหว่างการถอดหุ้น KBank ออกจากการคำนวณดัชนีทั้งหมดแล้วก็มีผลในวันที่7มิถุนายนค่ะส่งผลทำให้ราคาหุ้น KBank เมื่อวานก็มีการปรับตัวย่อลงไปนะคะ 2.45% ในขณะที่ปตท.อยู่ในอันดับ2ราคาไม่เปลี่ยนแปลงนะคะอยู่ที่ 41.50 บาทสิรินะคะลงไป 2.68% OR ลงไป 2.34% แล้วก็ฮาน่าบวกไป 0.38% เซนติเมนต์บ้านเรายังคงดีอยู่นะคะก
็มีความหวังเกี่ยวข้องกับเรื่องของวัคซีนนี่แหละที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนนะคะสำหรับเศรษฐกิจไทยแล้วก็มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆก็เริ่มทยอยออกมานะคะตอนนี้เริ่มมีโมเดลนอกเหนือจากภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เริ่มได้ยินเชียงใหม่แซนด์บ็อกซ์แล้วเหมือนกันเดี๋ยวรอดูความคืบหน้าว่าถ้าฉีดวัคซีนได้เยอะนะคะการเปิดเมืองเปิดประเทศในบางจุดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวก็อาจจะทำให้เศรษฐกิจพอจะฟื้นตัวได้บ้างนี่เป็นภาพรวมสำหรับบรรยากาศการลงทุนในเช้าวันนี้ค่ะขอบคุณที่รับชม GNN ช่อง16นะครับอยากให้กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเตือนกันด้วยเพราะยังมีวิดีโอดีๆให้รับชมกันอีกเพียบเลยและถ้าไม่อยากพลาดการติดตามรายการแบบสดๆไปดูได้ที่ Facebook GNN Live นะครับอีกหลากหลายช่องทางที่สามารถรับชมได้แบบง่ายๆเพียงแค่คุณผู้ชมกดลิงก์ที่อยู่ด้านล่างวิดีโอนี้นะครับ